นัดมีเรียเปิดตัวอ้ําอยู่พักไหนรบกวนทำตามนโยบายแฟนๆลั่นต้องเลือกแล้วสุดจริงอยู่เขตไหนนโยบายชนะเลิศนัดมีเรียเปิดตัวอ้ําอธิชาติอยู่พักไหนรบกวนทำตามนโยบายแฟนๆลั่นต้องเลือกแล้วสถานการณ์การเมืองจะยุบสภาใกล้เลือกตั้งแล้วพักการเมืองคึกคักกันหนักด้านวงการบันเทิงก็มีพักเหมือนกันนะพีคมากๆด้วยโดนใจแฟนๆนัดมีเรียโพสต์อวยพรวันเกิดอ้ําอธิชาติสามีวันที่20กุมภาพันธ์ปีนี้ตรงกับฟีลการเมืองกำลังจะเลือกตั้งมีการติดป้ายหาเสียงตามท้องถนนของผู้สมัครกันคึกคักแล้วด้านสาวนัดก็โพสต์เป็นภาพหนุ่มอ้ํากับพักของเขาด้วยเช่นกันแต่น่ารักมากๆโดยสาวนัดโพสต์เป็นภาพอ้ํากับพักใจไว้ที่เธออธิชาติชุมนานนท์วันที่20กุมภาพันธ์แถมนโยบายพักดีแบบนี้ว่าพักอะไรไม่สำคัญเพราะทุกวันพักใจไว้ที่เมียพักบ้างอะไรบ้างถ้าว่างอยู่บ้านกับเมียพร้อมแคปชั่นด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะท่านแอดอธิชาติ9รบกวนทำตามนโยบายที่ท่านได้ให้ไว้ด้วยนะคะรักท่านสม่ำเสมอค่ะวันที่20กุมภาพันธ์23งานนี้นอกจากทั้งคนบันเทิงคนดังและแฟนๆจะเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดหนุ่มอ้ําแล้วเหล่าสาวๆโดนใจยังคอมเมนต์กันรัวๆถูกใจกับผู้สมัครและพักนี้ด้วยถามว่าเขตไหนอีกต่างหากอาทิอะต้องเลือกแล้วล่ะคะพักนี้คลิกๆชอบโหสุดจริงนโยบายชนะเลิศมากค่ะน่ารักที่สุดค่ะเป็นต้นหมอช้างเผย3ราศีดวงการงานส่องสว่างผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีหมอช้างเผย3ราศีดวงการงานส่องสว่างผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีความสามารถเป็นที่เข้าตาเห็นแสงสว่างอยู่ตรงหน้ามีความสำเร็จที่ดีรออยู่ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงดวงชะตา3ราศีดวงการงานส่องสว่างเป็นช่วงเวลาที่การงานมีข่าวดีหลายอย่างโดยเฉพาะโชคที่มาจากการเดินทางไกลส่งผลความก้าวหน้าเป็นราศีที่การงานก้าวหน้าสู่ทิศทางที่ดีปัญหาเริ่มคลี่คลายเห็นแสงสว่างอยู่ตรงหน้ามีความสำเร็จที่ดีรออยู่สำหรับ3ราศีเริ่มจากราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่การงานมีข่าวดีหลายอย่างโดยเฉพาะโชคที่มาจากการเดินทางไกลส่งผลความก้าวหน้าราศีกันเป็นราศีที่การงานก้าวหน้าสู่ทิศทางที่ดีปัญหาเริ่มคลี่คลายเห็นแสงสว่างอยู่ตรงหน้ามีความสำเร็จที่ดีรออยู่ราศีพฤษภการงานถือว่าโดดเด่นมีเวทีให้ปล่อยของความสามารถเป็นที่เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนที่ดีอันคำพกาพร้อมใจฟาดกกต.ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์หรือกลัวความโปร่งใสอันคำพกาพร้อมใจฟาดกกต.ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์หรือกลัวความโปร่งใสชี้ทั่วโลกใช้เทคโนโลยีช่วยให้สะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมวันที่21กุมภาพันธ์2566ในรายการข่าวจบคนไม่จบ EP 0.68 เผยแพร่ทาง Facebook และ YouTube ของข่าวสดออนไลน์ดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกคำพกาลัคนาปันวิชัยประเด็นแรกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประกาศยุบสภาเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม66จับตากกต.ไม่รายงานผลเรียลไทม์รู้ทีเดียว4ทุ่มคำพกาแสดงความคิดเห็นว่า
โดยปกติต้องประกาศวันยุบสภาแล้วค่อยประกาศวันเลือกตั้งแต่สิ่งที่แปลกคือประกาศวันเลือกตั้งและไทม์ไลน์การเลือกตั้งโดยที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่บอกชัดเจนว่าจะยุบสภาวันไหนเขาคิดว่าบ้านเมืองนี้เป็นลูกไก่ในกำมือของเขาหรืออย่างไรนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะบอกก็บอกนึกไม่อยากบอกก็ไม่บอกคำพกาพูดถึงกกต.ที่จะไม่นับคะแนนแบบเรียลไทม์ว่าเข้าใจว่ากลวิธีในการโกงการเลือกตั้งคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนับคะแนนแล้วนำเสนอต่อประชาชนแบบเรียลไทม์ที่อยากให้มีเรียลไทม์ไม่ใช่ว่าอยากรู้ผลการเลือกตั้งเร็วที่สุดแต่เพราะเราจะได้นั่งเป็นประจักษ์พยานของคะแนนขึ้นลงของทุกเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศนั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อเทคโนโลยีมันถึงเราพึงใช้เทคโนโลยีมาเพื่อความโปร่งใสความสุจริตความเที่ยงธรรมและมีหลักวิทยาศาสตร์คือตัวเลขที่เอาไว้ยันกันได้เวลามีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเราไม่ได้บ้าเหอเทคโนโลยีแต่ถ้ามันทำให้ทุกอย่างง่ายเร็วสะอาดโปร่งใสเที่ยงธรรมเราพึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจัดการเลือกตั้งแล้วทุกประเทศทั่วโลกพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเลือกตั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้ทุกคนสามารถเลือกตั้งได้เข้าถึงคนมากที่สุดสร้างความสะดวกมากที่สุดลดรายจ่ายลดภาระทางงบประมาณให้มากที่สุดยิ่งใช้เทคโนโลยีมากเท่าไหร่งบประมาณที่จะใช้ไปกับกระดาษกับคนจะน้อยลงไปทีนี้ต้องเข้าใจว่ากกต.ประกอบด้วยสำนักงานกกต.ที่มีพนักงานประจำจำนวนมากที่ทำเรื่องการเลือกตั้งตลอดโดยสำนักงานกกต.ไปว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้พัฒนาระบบการเลือกตั้งโดยได้ระบบมาแล้วแต่ต้องใช้งบ20กว่าล้านจึงไปเสนอคณะกรรมการกกต. 7-8 คนสุดท้ายคณะกรรมการกกต.ปฏิเสธงานของสำนักงานกกต.ด้วยเหตุผลว่าถ้าระบบมันล่มแล้วเราจะซวยเราอย่าทำเลยถามว่าเหตุผลนี้เข้าท่าไหมต้องบอกว่าไม่เพราะคุณยังไม่ได้ลองทำเลยจำตอนเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้หรือไม่อันนั้นไม่ได้อาศัยผลเรียลไทม์จากกกต.แต่สื่อทีวีทุกช่องของเมืองไทยร่วมกันพัฒนาระบบขึ้นเองแล้วรายงานผลแบบเรียลไทม์ที่สวยงามที่สุดซึ่งเข้าใจว่าครั้งนี้ก็จะทำเหมือนกันขอพูดแบบมีอคติเลยจะรู้สึกว่าคณะกรรมการกกต.กลัวความโปร่งใสเหรอเพราะตอนปีเลือกตั้ง2562มีเลือกบัตรเขย่งถ้าเป็นที่อื่นเกิดกรณีแบบนี้กกต.ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งนอกจากไม่ลาออกแล้วยังนั่งกินเงินเดือนถึงทุกวันนี้แล้วมานั่งปฏิเสธว่ากลัวระบบล่มอยากเตือนกกต.ไว้ว่าประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเขาสามารถไปไลฟ์ในทุกเขตเลือกตั้งที่นับคะแนนและทุกพรรคการเมืองคงไม่มีใครยอมและจะส่งคนไปเฝ้าแน่นอนอ้านอ่านแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องการนับคะแนนของกกต.ที่จะไม่ประกาศแบบเรียลไทม์และจะแจ้งทันทีในช่วง4 ทุ่มสงสัยว่าที่ผ่านมาแม้คนไม่สนใจการเมืองก็ยังอยากรู้ผลการเลือกตั้งเราอยากรู้ว่าเป็นไปอยากรู้ว่าปกติเป็นแบบนี้หรือไม่แล้วครั้งที่แล้วก็มีการแจ้งผลแบบเรียลไทม์แม้จะมีปัญหาในเรื่องของระบบก็ตามทีซึ่งครั้งที่แล้วกกต.ให้หน่วยงานอื่นเป็นคนดูแลระบบแต่พอมีปัญหาคนก็มาด่ากกต.ในครั้งนี้กกต.ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาเรื่องของระบบแต่ในที่สุดพอเสร็จแล้วมีค่าใช้จ่าย20กว่าล้านซึ่งมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอีกอย่างคือหากซื้อระบบมาแล้วมีปัญหาเป้าที่ถูกวิจารณ์ก็จะตกอยู่ที่กกต.เมื่อเห็นเหตุผลของกกต.
แล้วรู้สึกว่าตกลงว่ากลัวความผิดใช่หรือไม่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแบบนั้นที่ไม่ทำเพราะกลัวความผิดกลัวเข้าตัวใช่ไหมถ้าส่วนตัวจะทุ่มเททุกอย่างไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่พอเห็นเหตุผลแล้วรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ดูดีไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีคำถามว่าจะมีกกต.ไว้ทำไมที่ผ่านมาถ้าอย่างนั้นกกต.ควรเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเลือกตั้งไปเลยไหมแค่ตรวจสอบไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้นและยังเกิดคำถามว่ากกต.จะรายงานผลครั้งเดียวรอบเดียวอาจจะมีการทำผลไว้เสร็จแล้วก็ได้